เรามาที่นี่วันนี้เราจะมาบอกข่าวดีให้พี่น้องนะครับชาวเพชรบูรณ์นะครับว่านโยบายของพรรคพลังประชารัฐเราหาเสียงทั่วประเทศไทยว่าเราจะเปลี่ยนสปป.ให้เป็นชนบทจำได้ไหมพี่น้องจำได้ไหมครับพี่น้องครับวันที่15นะครับเหลือเวลาอีก8วันเราจะทำการแจกชนโดที่พี่สันติบอกสักครู่ว่าชนโดเพื่อการเกษตรให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินเราทำได้